ัสดีค่ะกับรายการ Step Up ก้าวต่อไปก้าวให้ถึงวันนี้นะคะเรามาอยู่ในร้านบรรยากาศร้านอาหารญี่ปุ่นโฮมาเทปัญญากิเจแปนนิสคูซีนค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปครับวันนี้รายการ Step Up ก้าวต่อไปก้าวให้ถึงเราพาคุณผู้ชมเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตกันครับสิ่งที่เราเดินทางมายังร้านโฮมาเทปัญญากิแห่งนี้ก็เพราะว่าที่นี่เขาได้นำหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาวาเข้ามาให้รับประทานกันถึงที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นและที่สำคัญหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาวานี้ก็เป็นหอยที่เพาะเลี้ยงจากในฟาร์มของประเทศไทยเราอีกด้วยนะครับและเมนูที่เราจะชิมกันในวันนี้มีอะไรบ้างครับน้องแนนและเมนูที่อยู่ตรงหน้าแนนตอนนี้ก็คือซุปหอยเป๋าฮื้อรวมถึงไข่ตุ๋นหอยเป๋าฮื้อแล้วก็มีหอยเป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊วหอยเป๋าฮื้อผัดกระเทียมแม่ขออนุญาตนะคะไหนๆมาถึงที่ร้านแล้วเขาทำเมนูพิเศษให้ขนาดนี้เราก็ต้องชิมหน่อยค่ะเพื่อความอินแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อที่ฟาร์มเลยค่ะแหมน่าอิจฉาน้องแนนเซ็ตละเกินเลยครับคุณผู้ชมกินอยู่คนเดียวเลยสำหรับคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้เดินทางมายังภูเก็ตก็สามารถแวะเข้ามาที่ร้านโฮมาเทปัญญากิเจแปนิสคูซีนที่นี่ได้ทางร้านจะมีเมนูทั้งอาลาคาร์ทกับบุฟเฟ่แต่ว่าตอนนี้เราไปพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าน้องแนนจะพาเราบุกตะลุยไปดูฟาร์มหอยเป๋าฮื้อถึงที่กันครับบุกล้านตัวเราเอาหอยเป๋าฮื้อไปขายที่ญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นบอกว่ารสชาติไม่ถูกปากเป็นสายพันธุ์ที่มีในไทยราคาถูกความที่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดตอนนั้นลงทุนไปหลายล้านแล้วฮะขาดทุนทั้งหมดเราก็มาอยู่ที่สถานีหอยไฮโซแล้วค่ะสถานีที่เขาเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อกันอยากรู้ไหมคะว่าไอ้ที่เมื่อกี้ที่เรากินกันนะคะว่าหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมันสดแค่ไหนมันถูกเลี้ยงกันยังไงหรือจริงๆแล้วเขาไปเก็บจากในทะเลเข้าไปดูกันค่ะและสถานีหอยเป๋าฮื้อไฮโซแห่งนี้ก็คือบริษัทภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์มจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539ถึงตอนนี้ก็เปิดทำการมาแล้วถึง22ปีและเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาวาแห่งแรกแห่งเดียวในย่านเซาท์อีสต์เอเชียตั้งอยู่ที่เกาะซิเรจังหวัดภูเก็ตครับเราก็มาถึงฟาร์มหอยเป๋าฮื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นข้างในไงคะเยอะมากเป็นอาณาจักรหอยเป๋าฮื้อเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าจะมีใครแถวนี้พาเราเข้าไปข้างในได้บ้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอพอดีเลยค่ะครับผมคุณหมอสิทธิศักดิ์เหมืองศิลป์นะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกคุณหมอเหมืองนะคะครับผมครับเป็นเจ้าของสถานีแห่งนี้เอาละครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูฟาร์มหอยเป๋าฮื้อขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำการเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ล้างมือล้างเท้าด้วยไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆไปแพร่เชื้อให้กับหอยเป๋าฮื้อนั่นเองครับซึ่งหอยเป๋าฮื้อนี้ก็ไฮโซสมชื่อเลยทีเดียวครับเพราะราคาสูงกิโลกรัมละ 2,000 ถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหตอนนี้คือเราอยู่กลางแบบบรรดาหอยเป๋าฮื้อหมดเลยอะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่กลางบ่อพ่อแม่พันหอยเป๋าฮื้อเป็นพ่อแม่พันด้วยคือถ้าสมมติว่ามันตายไปเราทำอะไรนี่คือเสียหายหลายเลยใช่เสียหายมากน้องแนนต้องระวังอย่าตกลงไปนะครับแม่คุณหมอพูดแบบเนี้ยเล่นเอาซะน้องแนนพิธีกรของเราไม่กล้าเดินกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับฟาร์มที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เป็นฟาร์มไว้สำหรับเพาะพันธุ์ลูกหอยเป๋าฮื้อนั่นเองมีทั้งหมด40บ่อครับ1บ่อก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 1,000 ตัว40บ่อก็มีทั้งหมด 40,000 ตัวครับซึ่งในส่วนฟาร์มแห่งนี้ก็มีเนื้อที่ถึง20ไร่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนพื้นที่สำหรับเลี้ยงหอยขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดพังงาครับและมีเนื้อที่ถึง50ไร่เลยทีเดียวครับถ้าเปรียบเทียบที่นี่เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบแบบไก่นะครับก็จะทำการเปาะออกไข่แล้วก็ฟักออกเป็นลูกเจี๊ยบอ๋อก็มีลูกเจี๊ยบใช่และหลังจากที่เป็นลูกเจี๊ยบโตขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ไปเลี้ยงให้เป็นไก่ขุนหรือไก่ใหญ่เนี่ยนะฮะที่พังงาอ๋อคือเรามี2ที่เรามี2ที่โดยแบ่ง
หน้าที่ของมันในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนใช่ครับเนื่องจากว่าเขาต้องผันแปรตามความเค็มของน้ำต้องผันแปรตามการขนส่งต่างๆอย่างเช่นว่าที่ภูเก็ตโดยตรงตรงนี้นะฮะความเค็มจะสูงมากเพราะว่าหอยเป๋าฮื้อทุกที่ในโลกนี้นะฮะเขาจะอยู่ที่ความน้ำความเค็มสูงโดยเฉพาะเกาะนึกภาพว่าเกาะเนี่ยถ้าฝนตกมากๆนะฮะความเค็มจะไม่เปลี่ยนแปลงมากน้ำขึ้นน้ำลงแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำใหญ่ๆลงมานะเขารับพื้นน้ำจืดมาเยอะมากฝนตกหนักๆเนี่ยบริเวณอ่าวที่รับน้ำนั่นน่ะความเค็มตกได้หอยเป๋าฮื้อชอบน้ำเค็มครับคุณหมอเลยเลือกสถานที่ที่นี้เพื่อในการบ่มเพาะเจ้าหอยเป๋าใช่ครับแล้วก็ที่พังงานี่ที่เลือกเพราะว่าใกล้สนามบินครับอ๋อเราเลือกทุกโซนนิ่งเนี่ยแอเรียเรารู้แล้วดูแล้วว่ามันเหมาะกับการทำอะไรถูกต้องครับกว่าจะมาเป็นถึงวันนี้ได้นะคะก็คือคุณหมอต้องแบบใส่ใจกับมันแล้วก็เลี้ยงดูกับมันนานมาก22ปีครับ22ปีก็จะเป็นฟาร์มขนาดนี้นี่คือเลี้ยงอยู่กี่ตัวคะถ้าผลิตเต็มที่เลยเราผลิตได้ปีละ6ล้านตัว6ล้านตัวครับหอยเป๋าฮื้อ6ล้านตัว1ปีคือเยอะมากคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยเรียนสัตวแพทย์นะฮะแล้วผมก็ชอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงปลาเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงนกกระทะเลี้ยงทุกอย่างเท่าที่เลี้ยงได้แล้วมีความสุขการเลี้ยงสัตว์นะฮะหลังจากที่ผมจบการศึกษาแล้วผมก็ทำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับสัตว์น้ำทั้งหมดรวมทั้งหอยเป๋าฮื้อด้วยก็มีใครที่กำลังเรียนอยู่และเป็นสัตวแพทย์จะบอกว่าเป็นผู้ประกอบการไม่ได้ไม่จริงนะคะคือถ้าเราหลงรักแล้วก็รักและใส่ใจกับอะไรมันมีโอกาสเติบโตได้ทั้งหมดเลยจนตอนนี้ครับตั้งแต่จบการศึกษามา30กว่าปีผมทำฟาร์มกุ้งกับฟาร์มหอยตลอดชีวิตแล้วก็มี2ธุรกิจคือกุ้งและหอยมันก็คือเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราแบบคลั่งไคล้แล้วก็รักมันนะคะน้องแนนทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เราเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อฟาร์มเดียวในประเทศไทยหลังจากที่ผ่านมา22ปีสาเหตุหลักๆถ้าเข้าๆเล่าให้ฟังก็เพราะว่าโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยหลังจากเราคิดว่าหอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์น้ำที่มีราคาสูงด้วยความที่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดเราก็พยายามเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยลงทุนเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อแล้วก็พยายามที่จะขายนะครับเราเอาหอยเป๋าฮื้อไปขายที่ญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นบอกว่ารสชาติไม่ถูกปากถ้าไม่ถูกปากตอนนั้นคือเลี้ยงอยู่กี่บ่อคะตอนนั้นเลี้ยงอยู่เยอะแล้วฮะตอนนั้นลงทุนไปหลายล้านแล้วฮะหลายล้านหลายล้านแล้วฮะแล้วคือไปถึงปุ๊บถึงหน้าผู้บริโภคเขาบอกว่าหอยเป๋าฮื้อพันธุ์เนี่ยไม่ถูกปากรสชาติไม่ดีเป็นสายพันธุ์ที่มีในไทยอินโดนีเซียมาเลเซียราคาถูกผมก็ถามไปว่าถ้าอย่างนั้นหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไหนที่ทางญี่ปุ่นมองว่าราคาดีบ้างนะครับเขาก็บอกว่ามี 2,000 มีชั้นทางเหนืออยู่ที่ทางฮอกไกโดมีอยู่ทางใต้สุดโอกินาวานะฮะผมก็นึกออกทันทีว่าน้ำในประเทศไทยเนี่ยเลี้ยงพันธุ์ฮอกไกโดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันน้ำก็เย็นมากแต่โอกินาวานี่ยังมีโอกาสเพราะว่าโอกินาวาเนี่ยอยู่ใต้สุดนะฮะอุณหภูมิเนี่ยพอมีลุ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอบแรกผมกลับมานะครับไม่รู้ทำยังไงกับหอยเป๋าฮื้อไทยพยายามขายก็ขายไม่ได้นะครับเราก็เลยทำโรงงานเล็กเกิดเป็นซอสหอยเป๋าฮื้อครั้งแรกในประเทศไทยเอามาผัดนะฮะแทนซอสหอยนางรมนะฮะอร่อยมากนะครับแต่ต้นทุนการผลิตสูงมากเราขายซอสหอยเป๋าฮื้อทุกขวดในห้างขาดทุนทั้งหมดนะครับแต่ได้กลับคืนมาบางส่วนแล้วเราก็เริ่มมีโรงงานเล็กๆขึ้นมาโรงนึงนะครับหลังจากนั้นเรากลับไปญี่ปุ่นใหม่นะฮะบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอลองเอาหอยเป๋าฮื้อพันธุ์โอกินาวานะครับมาเลี้ยงในเมืองไทยในครั้งแรกที่เลี้ยงเลยนะครับปล่อยหอยเป๋าฮื้อลงไปในน้ำทะเลเมืองไทยนะครับจากน้ำทะเลญี่ปุ่นหอยเป๋าฮื้อขาวครับหอยเป๋าฮื้อขาวเหมือนต้มเลยเพราะว่าอุณหภูมิที่เขาเคยอยู่นี่อุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นกว่าเราเยอะมากน้ำเหมือนเขาโดนน้ำร้อนใช่เหมือนโดนลวกเลยเราเลี้ยงไม่ได้นะฮะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเลี้ยงให้ได้ต้องทำยังไงต้องลดอุณหภูมิต่ำลงใช่ไหมแต่การใช้พลังงานมากๆเนี่ยหอยเป๋าฮื้อเลี้ยงกันเป็นปีนะฮะไม่ไหวแน่นอนต้นทุนแพงมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อที่มีหลังคาล่ะเลี้ยงได้ไหมเราก็เลยลองทำหลังคาขนาดเล็กนะฮะแล้วก็เลี้ยงเอาหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ญี่ปุ่นมาปล่อยลงไปปรากฏว่าเขาอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราก็ดีใจมากแต่เราถ่ายน้ำไม่ได้เราเปลี่ยนน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำที่ถ่ายเข้ามาใหม่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะอุณหภูมิที่ไทยกลายเป็นหอยเป๋าฮื้อต้มอีกครั้งนึงอันนี้คืออุปสรรคครั้งต่อไปนะฮะเราทำยังไงดีตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะไม่ถ่ายน้ำได้เป็นแนวคิดเลยนะถ้าเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไม่ถ่ายน้ำได้เนี่ยก็ต้องเลี้ยงพันธุ์โอกินาวาได้
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่มันเหมาะสมมันก็จะโตได้เราก็เลยเข้า Google พบว่ามีคอร์สหนึ่งนะฮะเรียนระบบน้ำหมุนเวียนมีโปรเฟสเซอร์ผมจำได้เฉยชื่อดร.โลโซโดจากแคลิฟอร์เนียจะบินมาสอนที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์อยากอันนั้นเลยผมสมัครเลยครับแล้วก็บินไปนั่งเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียเรื่องระบบน้ำหมุนเวียนซึ่งอเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งในการพัฒนาระบบนี้ตั้งแต่แรกเราพัฒนาได้เราจึงสามารถเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ญี่ปุ่นนอกประเทศญี่ปุ่นได้โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนสุดท้ายแล้วผู้เลี้ยงหอยเป๋าฮื้อรายอื่นก็คงจะลำบากหน่อยเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดตันทางด้านตั้งแต่การตลาดมายังระบบการเลี้ยงที่สินค้าที่มีราคาสุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้เลี้ยงหอยเป๋าฮื้อรายเดียวแต่หลังจากนั้นเราก็มีอุปสรรคตามมาอีกมากมายนะฮะเนื่องจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยทานอาหารที่เป็นสาหร่ายทะเลเราประเทศไทยหาสาหร่ายทะเลน้อยมากนะครับเอารอบๆเกาะนี้ไม่มีเลยเหรอคะมีน้อยมากถ้าเราจะเลี้ยงเยอะๆนะ5-6 ล้านตัวไม่มีทางเราก็เลยพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขึ้นมาอีกก็ต้องหาสาหร่ายทะเลimport มาบ้างมาผสมกันพัฒนาเป็นอาหารพิเศษขึ้นมาเฉพาะเราอีกต้องใช้เวลาหลายปีในการจนกว่าเราสามารถจะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ญี่ปุ่นโอกินาว่าได้จนเหลือรายเดียวและถึงจุดสุดท้ายราคาหอยเป๋าฮื้อที่ส่งไปญี่ปุ่นนะฮะเราเลี้ยงส่งญี่ปุ่นเลยนะฮะหลายปีราคาขึ้นลงถึงจุดนึงเนี่ยราคาลงถ้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ดีเราเคยคิดว่าของที่แพงน่าจะราคาแพงตลอดแต่ไม่ใช่นะครับของที่ราคาสูงราคาตกก่อนเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาพัฒนาก็อ่านรีเสิร์ชเปเปอร์งานวิจัยต่างๆทั่วโลกนะฮะต้องพัฒนาจนกระทั่งแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนและสารสกัดต่างๆอีกเยอะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปครับกว่าคุณหมอจะมีฟาร์มหอยเป๋าฮื้อที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับคุณหมอต้องเจออุปสรรคต่างๆมากมายล้มมาแล้วถึงหลายครั้งหลายครากว่าจะมีฟาร์มหอยเป๋าฮื้อถึงทุกวันนี้และเดี๋ยวช่วงหน้าแนนจะพาเราไปเจาะลึกหอยเป๋าฮื้ออย่างใกล้ชิดรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสวยงามที่ผลิตจากหอยเป๋าฮื้อกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวครับคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อไม่มีในโลกนี้ถ้าเราไม่มีฟาร์มทำไม่ได้ครับเพราะหอยเป๋าฮื้อแพงมากเราคือผู้แรกผู้ที่คิดค้นคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อกลับเข้าสู่รายการ Step Up ก้าวต่อไปก้าวให้ถึงกันต่อครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สถานีหอยเป๋าฮื้อไฮโซโดยแนนจะอาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกหอยเป๋าฮื้อกันต่อครับเราก็มาอยู่ในบ่อร่วมกับน้องหอยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยตัวของหอยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราสามารถหยิบมาดูได้เลยป่ะคะดึงไม่ขึ้นใช่ไหมครับดึงยากมากเลยอ่ะครับมันเหมือนกำลังสู้กับเราอยู่เราจะต้องใช้เนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยยึดติดกับพื้นแข็งแรงมากนะฮะเขาไม่มีอาวุธใช่เขามีอาวุธลายเขามีความสามารถอย่างกันคือป้องกันตัวนะฮะแล้วเป็นฝาเดียวด้วยเป็นฝาเดียวครับหอยเป๋าฮื้อแบบนี้เป็นฝาเดียวนะฮะแล้วเปลือกเขาเนี่ยสังเกตไหมครับมีหลากสีมากอันนี้มีสีหลายๆสีเขียวเนี่ยถ้ากินสาหร่ายสีเขียวเปลือกหอยจะเป็นสีเขียวถ้ากินสาหร่ายสีแดงเปลือกหอยจะเป็นสีแดงใช่ครับมีหลายๆครั้งที่เราได้สาหร่ายสีแดงเราเลี้ยงเนี่ยเปลือกหอยจะเป็นสีแดงอันนี้คือความมหัศจรรย์ของหอยเป๋าฮื้อนะครับเวลาเราถ่ายน้ำเลี้ยงเนี่ยเราสามารถเปิดน้ำแห้งได้นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาอยู่โขดหินใช่ไหมฮะเวลามีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นก็น้ำท่วมน้ำลงนานๆเป็นหลายชั่วโมงเขาก็อยู่ได้เพราะมันก็มีรูหายใจใช่ฮะเขาก็มีรูเก็บกักออกซิเจนอะไรต่างแข็งแรงครับเขาแข็งแรงนะฮะแล้วเขากินอาหารทางไหนคะหอยเป๋าฮื้อจะมีปากนะครับมีปากด้วยมีปากนะครับมีปากปากจะอยู่ด้านหน้านะฮะอาจจะไม่ชัดมากสีดำๆตรงนี้เห็นไหมฮะอ๋อนี่คือปากเป๋าฮื้อหรอมีหนวดมีปากมีหนวดด้วยเห็นไหมมีปากเขาจะดูดเขาจะดูดแผ่นนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวผู้กับตัวเมียให้เห็นชัดๆนะคะว่าความแตกต่างเป็นยังไงเนาะได้ครับต้องแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสกิดนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดนะคะอันนี้ลักษณะของตัวผู้กับตัวเมียต่างกันตรงที่ค่ะตรงนี้จะมี
ด้านหลังของหอยเป๋าฮื้อจะมีอวัยวะเพศอันไหนข้างหน้าข้างหลังอะอันนี้ด้านหน้าจะทรงแหลมด้านหลังจะทรงป้านด้านหน้าจะมีปากเมื่อกี้นี้ที่คุณหมอบอกว่าเป็นสีดำๆที่กำลังกินอยู่โอ้นะฮะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นเพศผู้จะมีถุงอัณฑะนะฮะสีเหลืองดูนะฮะว่าจะมีสีเหลืองไหมอันนี้คือเพศเหลืองไหมฮะเห็นไหมฮะนี่สีเหลืองเลยเห็นไหมฮะนี่มีเพศผู้ตรงนั้นจะมีอสุจินะครับแต่ถ้าเพศเมียจะเป็นไงเพศเมียจะมีสีชมพูตัวนะครับก็จะเป็นอีกสีนึงเห็นไหมฮะสีชมพูคือถ้าดูสองฝั่งก็คือว่ามันจะมีลักษณะที่ต่างกันค่ะอย่างตัวผู้ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองข้างในก็คือเป็นอสุจิที่อยู่ข้างในครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเห็นชัดเจนนะคะครับก็คืออยู่ในนี้เลยครับอันนี้ก็คือยังไม่พร้อมเจริญพันธุ์ใช่ไหมคือถ้าพร้อมเจริญพันธุ์ระดับหนึ่งแล้วใช่ครับแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเป็นฝักที่มีความพร้อมในการปล่อยไข่หรือปล่อยสเปิร์มนะฮะแล้วเราจะรู้ไหมคะว่าเขาปล่อยตอนไหนเราสามารถควบคุมได้ครับครับเนื่องจากว่าเรามีระบบการพัฒนาการผสมเทียมภายนอกตัวแต่ละส่วนของมันนี่คือมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้เราทำงานวิจัยหลักๆร่วมกับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะซึ่งเราได้งานวิจัยมาหลายปีแล้วแล้วก็มาสำเร็จมาหลายส่วนแล้วผมยกตัวอย่างเช่นว่านะฮะเนื้อหอยเป๋าฮื้อนี่นะฮะส่วนเนื้อที่เดินนี่นะฮะเราทำเป็นเราสกัดเป็นสกัดคอลลาเจนอีกส่วนนึงเราทำเป็นสารสกัดที่ช่วยเรื่องบำรุงตับในส่วนของเครื่องในนะฮะเราทำเป็นสารสกัดนะฮะซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมนะปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะฮะมีทั้งไทยนะฮะมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นหลายแห่งเนื่องจากว่ามีงานวิจัยเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วเรื่องการลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมนะฮะหรือแม้แต่ตัวเปลือกนะครับตอนนี้ทำงานวิจัยเสร็จแล้วทำกับนาโนเทคนะฮะนัสด้าหรือสวทช.นะครับเราจะพบว่ายาจีนมักจะมีส่วนผสมของเปลือกหอยเป๋าฮื้อพอเราศึกษาไปพบว่าตัวเขาเองมีโครงสร้างโมเลกุลหรือว่ามีเป็นกระเป๋าขนาดเล็กๆนะฮะซึ่งสามารถจะเก็บยาได้เวลายาจีนที่เราทานเข้าไปต้มเนี่ยนะฮะทานส่วนที่เป็นน้ำก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแต่ในส่วนยาที่อยู่ในเปลือกหอยก็ค่อยปล่อยออกมาช้าๆปล่อยออกมาช้าๆทำให้ยาเนี่ยปล่อยออกสู่ในกระแสเลือดนานขึ้นการรักษาก็ดีขึ้นดังนั้นยาจีนทั้งหมดนะจึงมีส่วนผสมของเปลือกหอยเป๋าฮื้อเยอะมากนะในแง่อันนี้คือภูมิปัญญานับเป็นพันปีมาแล้วที่เขาใช้แสดงว่ายาจีนเขาใช้เปลือกหอยเป๋าฮื้อใช่ครับใช้เปลือกหอยเป๋าฮื้อเติมเข้าไปในยาจีนหลายเทียบยาเลยแล้วตอนนี้เราทำงานกับมหิดลนะฮะมันมีโปรตีนชิ้นหนึ่งซึ่งดึงแคลเซียมนะฮะจากน้ำทะเลมาสร้างเปลือกทางมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดึงสารสกัดเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาใช้ในการทำให้กระดูกต่อกันได้ง่ายขึ้นหรือในกรณีของฟันทำให้รากฟันเชื่อมติดดึงแคลเซียมมาติดได้ง่ายขึ้นฟันที่แบบแตกหรือว่าร่างฟันหรืออะไรอย่างงี้ก็คือตอนนี้มีหลายประเทศที่ทำเช่นกันมีไทยมีมาเลเซียมีฝรั่งเศสอย่างงี้นะฮะทำเรื่องนี้เยอะเลยเกี่ยวเรื่องกระดูกครับคุณผู้ชมครับเจ้าหอยเป๋าฮื้อนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับเรียกว่าทุกส่วนของมันเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ได้ทุกด้านเลยทีเดียวเป็นหอยไฮโซสมชื่อจริงๆครับอย่างวาวๆตรงนี้นี่คือมันเป็นน้ำทะเลหรือเปล่าคะไม่ใช่ฮะนี่คือเมือกเขาในกรณีที่เขาออกมาแบบนี้นะฮะนั้นเอามือมานะฮะผมจะลองถูให้ดูซึ่งยังไงบ้างมันลื่นไหมฮะมันมีแบบเคลือบๆอะไรอยู่ใช่ครับใช่ครับเมือกเขาทำหน้าที่เมือกครับเป็นน้ำลายครับเมือกครับก็คือเขาจะหลั่งออกมาทำหน้าที่เป็นโปรตีนมากมายนะฮะหลายร้อยชนิดแล้วเขาก็ทำหน้าที่ป้องกันตัวเองนะครับจากแสงแดดจากรักษาตัวเองในการเขามีบาดแผลเมื่อเขาก็จะมาคลอดด้วยกระตุ้นการสร้างแผลอะไรเงี้ยฮะดังนั้นเราจึงนำเมือกเหล่านี้เนี่ยมาช่วยในส่วนของเครื่องสำอางเรามีการสกัดเมือกหอยเป๋าฮื้อส่งออกไปออสเตรเลียส่งออกไปญี่ปุ่นส่งออกไปเกาหลีตอนนี้นะฮะเมือกหอยเป๋าฮื้อจากประเทศไทยภูเก็ตนี่แหละครับสุดยอดมากเลยค่ะคือทุกส่วนมีประโยชน์จริงๆค่ะใช่ครับทุกส่วนมีประโยชน์จริงๆอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ตัวหอยเป๋าฮื้อเนี่ยที่บอกว่าทำได้หลากหลายมากมายที่นี่ก็มีด้วยใช่ครับที่สกัดเป็นคอลลาเจนหรืออะไรก็แล้วแต่งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อแต่ก่อนที่เราจะไปดูและพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์คอลลาเจนของคุณหมอว่าจะแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปอย่างไรพิธีกรสาวสวยของเราก็ขอให้อาหารน้องหอยเป๋าฮื้อกันก่อนนะครับ
แล้วที่สำคัญก็ไม่พลาดที่จะชิมหอยเป่าฮื้อกันสดๆถึงที่ฟาร์มอีกด้วยแหมทานที่ร้านยังไม่พอหรือไงจะมาทานถึงที่นี่อีกหรือครับน้องแนนอร่อยมากค่ะอร่อยมากหลังจากที่เราได้ทานหอยเป่าฮื้อกันไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าหอยเป่าฮื้อเนี่ยไม่ได้มีแค่การทำอาหารแต่ว่าเป็นคอลลาเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยความงามสำหรับผู้หญิงก็มาค่ะเดี๋ยวยังไงอาจจะให้คุณหมอแนะนำนิดนึงเพราะว่าได้ยินมาว่าคอลลาเจนของคุณหมออะค่ะมีชาวต่างชาติให้แบบเครดิตของเราแบบเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมคะเรื่องของคอลลาเจนสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ชาวต่างชาติจริงๆแล้วคืออเมริกานะฮะให้ความสนใจสินค้าของเราหลักๆก็คืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเราได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะในระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อและคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อสกัดเย็นใช่ครับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2ปีนะฮะเรื่องเหล่านี้ผมเข้าใจว่าก็คงจะมีการเผยแพร่ออกไปต่างประเทศทางอเมริกาก็เลยให้ความสนใจรายการที่มาถ่ายทำเรานี่นะครับชื่อว่ารายการ How is Made นะฮะเป็นรายการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเผยแพร่ในช่อง Discovery Channel ตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของเราคือคนไทยซึ่งเป็นนักวิจัยนะฮะหลายโอกาสน้อยมากที่ต่างชาติจะให้ความสนใจมากขนาดนี้ทีนี้โดยรายละเอียดแล้วเนี่ยจะอธิบายว่าทำไมคอลลาเจนสกัดเย็นจึงแตกต่างจากคอลลาเจนสกัดร้อนก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักว่าคอลลาเจนสกัดร้อนกับสกัดเย็นต่างกันอย่างไรคุณหมอได้อธิบายพูดถึงองค์ประกอบสำคัญสำหรับผิวให้ฟังว่าผิวพรรณของสาวๆนั้นก็จะมีคอลลาเจนอยู่แล้วซึ่งจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ผิวพรรณของกลุ่มคนที่อายุต่างกันเส้นสีชมพูก็คือคอลลาเจนที่ใต้ผิวหนังเราจะเห็นได้ว่าในช่วงอายุ30เราจะมีคอลลาเจนอยู่หนาแน่นแต่พออายุเยอะขึ้นเจ้าสารคอลลาเจนก็จะลดลงไปด้วยทำให้ผิวเราหย่อนยานลงไปและซึ่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนก็คือไฟโบรบลาสเป็นเซลล์สีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆในชั้นผิวถ้าเราอยากให้ผิวพรรณเราเต่งตึงนั้นคุณหมอก็อธิบายว่าเราสามารถเพิ่มปริมาณไฟโบรบลาสได้โดยคอลลาเจนสกัดเย็นนั่นเองครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคอลลาเจนสกัดเย็นต่างจากสกัดร้อนยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างโมเลกุลคอลลาเจนเป็นโมเลกุล3สายแบบนี้นะฮะตามสายแบบนี้ถ้าสกัดเย็นโครงสร้างนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วคอลลาเจนสกัดเย็นจะใช้ทำแผ่นแปะแผลและใช้ในการเลี้ยงเซลล์ขยายเซลล์ในห้องแลบเนี่ยจะใช้คอลลาเจนสกัดเย็นแต่ถ้านำคอลลาเจนแบบนี้นะโมเลกุลแบบเนี้ยเอามาถูกความร้อนจะกลายเป็นเจลาตินซึ่งเจลาตินเนี่ยใช้ทำขนมเป็นวุ้นนั่นเองนะฮะเป็นวุ้นนั่นเองนี่คือสำคัญแล้วถ้าเกิดมีการเอามาย่อยเป็นขนาดเล็กๆนะฮะชื่อทางการตลาดที่ไฮโดรไลซิสหรือการทำเป็นชิ้นเจลาตินขนาดเล็กนะส่วนใหญ่ทำเป็นอาหารเสริมที่คุณภาพไม่สูงนักพอนึกออกไหมฮะพอนึกออกค่ะตรงนี้คือเทคโนโลยีสำคัญแล้วที่ทางอเมริกาให้ความสนใจก็คือว่า1เรามีเทคโนโลยีการสกัดเย็น2คอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อไม่มีในโลกนี้นะฮะไม่มีในโลกนี้ในการทำคอมเมอร์เชียลใช่ครับในการผลิตและจำหน่ายในเชิงการค้านี่ไม่มีนะอ้าวแล้วคนหนึ่งเอาคอลลาเจนมาจากไหนคะคอลลาเจนส่วนใหญ่ก็จากปลาจากวัวต่างนะฮะวัวนี่ความนิยมลดลงเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องโรควัวบ้าจากปลาก็มักจะใช้เกล็ดปลานะฮะใช้เกล็ดปลาแล้วนำมาสกัดส่วนใหญ่สกัดร้อนผมเข้าใจว่าอาจมีสกัดเย็นบ้างในบางประเทศบ้างซึ่งเราก็ไม่ทราบผมขออนุญาตอธิบายและโชว์ให้ฟังนิดนึงใน2หลอดนี้คือคอลลาเจนสกัดเย็นกับคอลลาเจนสกัดร้อนนะฮะถ้าคอลลาเจนสกัดร้อนนะครับโมเลกุลเขาเสียโครงสร้างไปแล้วเราเติมน้ำเกลือหลอดนี้เข้าไปเขาจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นจะต้องเกิดวุ้นอ่อนๆเล็กๆขึ้นมาให้เราเห็นได้ว่านี่คือคอลลาเจนสกัดเย็นลองดูนะฮะมาเติมให้ดูอันนี้คือลองดูถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นจะเป็นคอลลาเจนสกัดร้อนเป็นไรไหมครับลองดูนะฮะเหมือนเติมน้ำเปล่านะคะเหมือนเติมน้ำเปล่าเข้าไปแต่นั่นคือคอลลาเจนสกัดร้อนแต่นี่คือคอลลาเจนสกัดเย็นโอ้ยดูเป็นเมือกเมือกนะคะเห็นไหมฮะใช่ครับเนื่องจากบนโครงสร้างโมเลกุลของคอลลาเจนสกัดเย็นมีคำสั่งและมีประจุดังนั้นเนี่ยเขาจะสามารถรวมตัวกันเห็นเป็นเนื้อคอลลาเจนนี่คือคอลลาเจนจริงๆเป็นก้อนๆเลยนะใช่ครับเป็นวุ้นแบบนี้เลยนี่คือคอลลาเจนจริงๆที่ยังมีประสิทธิภาพครับค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเอามาทำตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ครับเป็นเครื่องดื่มอย่างเครื่องดื่มคอลลาเจนสกัดเย็นของเรานี่นะฮะเราผสมอยู่ในน้ำทับทิมจากประเทศอิตาลีอิตาลีด้วยอิตาลีด้วยครับ
ทำไมไม่ใช่ของไทยคะในไทยก็น่าจะมีทับทิมเยอะของไทยไม่เยอะครับค่อนข้างน้อยแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำทับทิมเนี่ยเป็นผลไม้ทางแถบยุโรปนะฮะตุรกีแถวเนี้ยจะมีคุณภาพดีมากนะฮะอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นเซ็นเตอร์โซนนั้นฮะแล้วก็จะรวบรวมน้ำทับทิมที่มีคุณภาพหอมมากหอมด้วยหอมมากครับนะฮะอย่างที่บอกว่าเราชิมคอลลาเจนแล้วจากเป๋าฮื้อแล้วเราชิมเป๋าฮื้อแล้วไม่คาวใช่ไหมฮะคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยพอเอามาผลิตเป็นคอลลาเจนก็ยิ่งไม่คาวต้องลองให้ชิมนะฮะอันนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนสกัดเจนจากหอยเป๋าฮื้อในน้ำทับทิมจากอิตาลีนะฮะมีน้ำทับทิมจากอิตาลีด้วยแต่หอยเป๋าฮื้อเป็นของไทยหอมมากเลยค่ะแบบกลิ่นคือชวนกินไม่ได้เหมือนแบบเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเลยครับเหมือนอิตาลีแล้วก็ไทยด้วยค่ะมีความหอยเป๋าฮื้อไทยค่ะรู้สึกสดชื่นครับแบบมันคือแบบเป็นน้ำที่เหมือนเราดื่มน้ำผลไม้ค่ะครับแต่ว่าพอมันมีความเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเราสดชื่นสดใสเปล่งปลั่งนอกจากเห็นขวดสีชมพูมีขวดสีขาวด้วยครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้ทำงานวิจัยนะฮะต้องอธิบายก่อนนิดนึงนะฮะนี่คือเซรั่มนะครับจากเมือกหอยเป๋าฮืออ๋อที่เมื่อสักครู่เรามาถูที่มืออันนี้ก็คือเมือกเลยที่เราตัวมาถูนั่นก็ลื่นๆนั่นนะฮะใช่เป็นเซรั่มนะครับเซรั่มผลิตจากเมือกหอยเป๋าฮือสกัดเย็นด้วยสกัดเย็นด้วยครับเราเนี่ยส่งออกสิ่งเหล่านี้นักเมือกเหล่านี้ฮะไปออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็ไปเกาหลีด้วยลองตบดูครับเราต้องตบใช่ไหมคะใช่ฮะต้องตบๆเอาผมทำให้ดูนะครับเราควรจะตบเพื่อวอร์มเพื่อนิดนึงนะฮะตบแล้วก็ตึ๊บ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 นะลองครับแนนลองหน่อยแต่ยืดยาวๆหน่อยยาวๆได้นะฮะมันซึมเข้าไปในผิวแบบเนียนไวมากค่ะใช่ครับนี่คือจุดเด่นของเขาด้วยฮะครับเมื่อหอยเป๋าฮื้อเนี่ยซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วสุดยอดมากๆค่ะรวมถึงรางวัลที่ได้รับในการการันตีสองปีซ้อนเลยใช่ไหมสองปีซ้อนครับเป็นรางวัลจากรางวัลด้วยความแห่งชาติจากอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อระบบเขาเรียกระบบน้ำหมุนเวียน recirculation system ก็คือเราสามารถที่เลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ญี่ปุ่นได้นอกประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบน้ำที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดและอีกหนึ่งคือคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อตัวนี้เลยครับซึ่งเรามีงานวิจัยนะฮะมีประสิทธิภาพดีในส่วนของคอลลาเจนเนี่ยเป็นการจดลิขสิทธิ์แต่ในส่วนของสารสกัดที่เกี่ยวข้องกับสมองเกี่ยวข้องกับตับเกี่ยวข้องกับหัวใจต่างๆเราเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของทางสวก.สำนักงานวิจัยการเกษตรแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็เราด้วยนะฮะเป็นนี่คือเหมือนเติร์ดปาร์ตี้เขาเรียกว่าใช่ฮะเขาเรียกว่าสมบัติของชาติสมบัติของชาติคนไทยควรจะหวงแหนและมองเห็นคนสังเกตสิ่งเหล่านี้เพราะประเทศไทยเราเนี่ยขาดเรื่องนี้เราต้องช่วยกันสำหรับผมมองนะฮะนักวิจัยต้องช่วยกันคนไทยต้องช่วยกันนะฮะประเทศชาติถึงจะเดินไปได้เอาล่ะได้ฟังคุณหมอพูดถึงคุณสมบัติของหอยเป๋าฮื้อรวมถึงงานวิจัยที่นำมาต่อยอดสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการตลาดให้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในธุรกิจประเภทความสวยงามกันไปแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับแผนธุรกิจที่คุณหมอได้วางรูปแบบไว้รวมถึงเป้าหมายในอนาคตอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าครับจีนมีประชากรมากที่สุดนั่นหมายความว่าตลาดใหญ่ที่สุดปีนึงขาย400,000 ล้านหยวนถ้าเราขายราคาไม่สูงมากกลายเป็นจับต้องสินค้าไฮโซได้ทันทีทุกคนบอกว่าคุณเจ๊งแน่นอนตั้งแต่แรกแล้วแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการตลาดแนวใหม่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Step Up ก้าวต่อไปก้าวให้ถึงกันต่อและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกระบวนการวิธีและขั้นตอนการผลิตสารคอลลาเจนสกัดเย็นจากโรงงานผลิตที่เห็นสีขาวขุ่นๆอยู่นี้คือสารคอลลาเจนสกัดเย็นนั่นเองครับก่อนที่จะทำการบรรจุลงขวดภาชนะก็จะต้องผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีก่อนทับทิมผสมคอลลาเจนสกัดเย็นจะบรรจุขวดจะบอกคุณผู้ชมว่าน้ำทับทิมนี้นำเข้าจากอิตาลีด้วยนะครับต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากคุณผู้ชมหลังจากบรรจุลงขวดแล้วยังต้องมีการสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งซึ่งโรงงานผลิตแห่งนี้ก็ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22,000 อีกด้วยครับ
ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เราไปดูทั้งโรงงานไปดูฟาร์มแล้วก็ได้รับความรู้วิธีการคิดแนวคิดด้วยจนสักเซสมาถึงณปัจจุบันนี้ครับ22ปี22ปีแต่คุณหมอเขาบอกว่านี่คือการเริ่มต้นแต่เชื่อว่าใน22ปีจนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยจริงๆคุณหมอก็ล้มลุกคลานแล้วก็เจออุปสรรคมาเยอะตอนนั้นคุณหมอรับมือกับยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะครับโดยเฉพาะทางเทคนิคต่างๆเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมอยู่ในสายวิทยาศาสตร์สายนักวิจัยผมก็ต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้และยิ่งเรามีความรักในการเลี้ยงสัตว์นะครับเราก็หาทางแก้ได้ตั้งแต่เลี้ยงยังไงปรับอุณหภูมิยังไงบินไปเรียนต่างประเทศหาทางแปรรูปอ่านหนังสือศึกษาเรื่องการตลาดอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ทั้งหมดด้วยตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้นำพาสิ่งซึ่งทุกคนมองว่ายากทุกคนบอกว่าคุณเจ๊งแน่นอนตั้งแต่แรกแล้วนะฮะซึ่งเราก็เจ๊งหลายรอบเราก็เจ๊งหลายรอบแต่เรายังลุกขึ้นมาต่อได้นะฮะแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการตลาดแนวใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสินค้าของเราที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าหลักของเราคือหอยเป๋าฮื้อส่งออกไปขายต่างประเทศอย่างที่โรงเรียนได้ทราบแล้วแต่ปัญหาสำคัญคือสินค้าเกษตรไม่มีแบรนด์หอยเป๋าคือที่ส่งจากประเทศไทยกับหอยเป๋าคือส่งที่จากเกาหลีเข้าไปขายในประเทศญี่ปุ่นไม่มีแบรนด์ไม่มีความแตกต่างกันราคาจึงแปรตัวดังนั้นเราก็ปรับตัวด้วยการพยายามที่จะแปรรูปจากสินค้าสดนะฮะซึ่งเราขายทั้งเป็นขายทั้งแช่แข็งขายทั้งแบบมีเปลือกมีเครื่องในขายทั้งเนื้อเปล่าๆในประเทศไทยทั้งต่างประเทศต่างๆก็พยายามที่จะขายแล้วเราก็แปรรูปออกเป็นสินค้าอย่างที่ได้ทราบหลากหลายแล้วนะฮะสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้ตลาดประเทศไทยโดยส่วนตัวผมมองว่าสเกลยังไม่ใหญ่มากนักเทียบกับตลาดโลกนะครับผมก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะโกไชน่าอันนี้คือ target ต่อไป target ต่อไปคือหลังจากที่เราเนี่ยล้มลุกคุกคานแล้วแล้วก็เริ่มรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีใครบ้างเขาต้องการอะไรแล้วก็อะแดปและปรับตัวให้เหมาะสมเพราะเมื่อกี้เนนเพิ่งรู้ว่ามีขายแบบเป็นตัวเป็นๆด้วยเหรอคะมีด้วยครับแสดงว่ามีคนที่เขาเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปทานแบบสดฮะทานแบบสดเพราะเราส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเครื่องบินนะฮะหอยเป๋าคือเราทุกตัวไปญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปลงที่โตเกียวนะฮะแล้วก็ไปแบบสดๆแล้วก็เป็นๆนะฮะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเราตอนนี้เราจำหน่ายหลักๆแบบออนไลน์นะซึ่งผมมองว่าก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับแต่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าประเทศไทยเนี่ยหลายสิบเท่าคือตลาดจีนบังเอิญว่าอย่างนี้ครับพอดีว่าเราได้เป็นลูกค้าของธนาคารหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนชื่อว่า ICBC นะครับบริษัท ICBC แบงก์ ICBC เนี่ยก็ได้ให้ความกรุณาเราคือ ICBC มีการทำออนไลน์ระบบโครงสร้างโครงข่ายออนไลน์เหมือนกับยี่ห้ออื่นเช่นอาลีบาบาอะไรอย่างนี้นะฮะเถาเป่าเลยก็ตามเขามีโครงสร้างที่ใหญ่มากปีนึงขาย400,000 ล้านหยวนนะครับแล้วก็เปิดไปแล้ว4 ปีแล้วปีนี้เพิ่งเปิดประเทศไทยเราก็ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดเนี่ยคัดเลือกได้27บริษัทของทั้งประเทศไทยที่จะนำสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปขายที่ประเทศจีนผ่านช่องทางของ ICBC ออนไลน์และที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเราได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่1ของสินค้าที่ทาง ICBC จะสนับสนุนให้ขายออนไลน์ในประเทศจีนถือว่าเราทำสินค้าที่ดีแล้วเราก็คุมคุณภาพได้มันเลยทำให้เราได้เติบโตต่อไปในแต่ละสเต็ปเพราะว่าคนก็จะมองว่าเขาจะต่อยอดยังไงเขาจะดึงสินค้าของเราไปต่อยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเราออกไปต่างประเทศอะวิธีการจัดการสินค้าแนนเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องสงสัยรวมถึงแบบการควบคุมคุณภาพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราดูแลมันยังไงถ้าพูดถึงคุณภาพเนี่ยเราต้องดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะเพราะมันมีเชลฟ์ไลฟ์ต่างแต่ถ้าเราส่งออกไปกลุ่มประเทศจีนเนี่ยเราผมจะอธิบายฟังว่าเขาจะมีคำว่า free trade zone free trade zone เปรียบเสมือนว่าเราส่งสินค้าของเราจากประเทศไทยไปพักในโซนซึ่งยังไม่เข้าประเทศจีนถือว่ายังไม่เข้านะฮะเขาถือว่าอยู่ในประเทศจีนยังไม่เข้าเมื่อมีการสั่งสินค้าแล้วก็กระจายออกไปทีนั่นถึงจะเริ่มเข้าประเทศจีนดังนั้นเลยต้องมีส่วนของผู้ดูแลในโซนนั้นนะฮะส่วนหนึ่งแต่ในการตลาดออนไลน์เนี่ยเราจะต้องทำเองหรือร่วมกับผู้ร่วมทุนหรือพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดละแต่ผมวางแผนไว้ว่าเราจะทำลักษณะนี้ร่วมกับทาง ICBC เป็นหลักแล้วต่อไปก็หาดิสทริบิวเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้ในช่องทางอื่นเพราะว่า
ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เป็นช่องทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุดอยู่แล้วและในประเทศจีนมีหลายๆ channel หรือหลายช่องทางครับแต่ในไทยเองเนี่ยเราก็มีช่องทางออนไลน์เป็นหลักด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าแนนสนใจอยากจะซื้อไปกินเพราะว่าอย่างวันนี้แนนมาถึงภูเก็ตใช่ไหมคะมันก็หาง่ายแต่ถ้าแนนอยู่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆน่าจะที่กรุงเทพนี่สะดวกมากที่สุดครับเพราะเรามีหน่วยงานการตลาดอยู่ที่กรุงเทพนะอยู่แถวหลัก4นะครับปัจจุบันนี้ผมทำเป็นระบบออนไลน์ drop ship นั่นหมายความว่าลูกค้าสั่งสินค้านะฮะผมก็ส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยหรือแม้แต่มีระบบตัวแทนตัวแทนก็เป็นระบบ drop ship คือตัวแทนก็จะจำหน่ายสินค้าราคาเดียวกับผมนะครับแต่ซื้อสินค้าจากผมถูกกว่าพิเศษในราคาตัวแทนและตัวแทนก็แค่กดสั่งมาที่เราโอนเงินเข้ามาในราคาถูกนะครับเราก็จะจัดส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าและส่งโดยตัวแทนซึ่งก็เหมือนกับตัวแทนส่งเองแต่จริงๆไม่ต้องส่งการทำธุรกิจปัจจุบันคือนั่งจิ้มอย่างเดียวแล้วก็ส่งสินค้าขายกับเพื่อนขายกับใครก็ตามก็สามารถที่จะจัดการได้สะดวกซึ่งเราจะมีระบบเรียบร้อยหมดแล้วในการจัดการระบบ drop ship ซึ่งสะดวกมากครับคุณหมอแบบสมัยใหม่มากทันสมัยมากเลยค่ะ คือนอกจากเรามีสินค้าที่ดีเราก็ต้องตามโลกให้ทันนะว่าแต่ละคนแต่ละพาร์ทเนอร์แต่ละสเตคโฮลเดอร์เขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง ในแต่ละคนที่เราต้องติดต่อประสานงานกันเราก็จะดำเนินธุรกิจได้แบบคล่องแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นพอยท์ที่สำคัญมากค่ะแล้วอย่างวิธีการสร้างแบรนด์นะคะคือทำไมเราถึงสร้างชื่อแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะคืออย่างนี้ฮะสำหรับผมแล้วการสร้างแบรนด์นี่คือชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงถ้าเป็นประเทศจีนผมก็ไปจดชื่อที่จีนแล้วนะฮะสองชื่อแล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จดชื่อในไทยสิ่งที่สำคัญคือผมมองว่าสั้นกระทัดรัดเรียกง่ายเช่น AOV นะฮะมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำเกี่ยวกับเป๋าฮื้อคำว่าเป๋าฮื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า abalone นะฮะก็คือ abalone ovary ซึ่งตอนนั้นเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับรังไข่หอยเป๋าฮื้อกับคณะแพทย์อยู่มาในขอนแก่นเราก็นำชื่อมาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าสุดคือความสั้นความจำง่ายนะฮะแล้วเราก็มีแยกระหว่างกลุ่ม เครื่องดื่มนะฮะกับเครื่องสำอางเครื่องสำอางเราก็ใช้แบรนด์ Chaya CHAYA AOVA ก็ AOVA ง่ายมากเวลาเราออกไปที่ไหนออกรายการหรือทำประชาสัมพันธ์คำก็ง่ายและสั้นนะครับแล้วเราก็โปรโมทเฉพาะ2แบรนด์นี้นะในตอนนี้แต่ถ้าเมืองจีนนี่เรามีแบรนด์ของเราอีกต่างหากนะฮะต้องจดทะเบียนครับค่ะถือว่าได้ว่าเรารู้ละว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของเราแล้วก็ทำให้เรามีการควบคุมมาตรฐานแล้วทุกคนก็จะได้จำเราได้อันนี้คือสิ่งสำคัญครับอันดับถัดมาคือเราเลือกที่จะสร้างแบรนด์ที่คนเนี่ยอ่านชื่อได้ง่ายติดหูคุ้นหูรวมถึงคนจีนก็อาจจะไม่ได้คุ้นชื่อ AOVA หรือ Chaya หรืออะไรงี้ก็เราก็ต้องตั้งชื่อใหม่ให้เหมาะกับประเทศนั้นๆที่จีนนี่ชื่ออะไรนะค่ะล่าสือล่าสือล่าสืออะไรเนี่ยล่าสือจริงๆมันเป็นคำพ้องมาจากภาษาฝรั่งเศสมาจากลาซิสซึ่งแปลว่าพี่สาวน้องสาวอันนี้ต้องเครื่องสำอางแน่นอนเลยเครื่องสำอางเครื่องดื่มเครื่องที่เกี่ยวความงามทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีอีกแบรนด์อื่นอีกต่างหากด้วยฮะเราเดินทางมาถึง22ปีแล้วค่ะตอนนี้คือยอดขายแล้วก็การเติบโตนี่คือเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับเรื่องยอดขายเนี่ยผมขอสรุปรวมๆคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นขายหอยขายแปรรูปเครื่องดื่มเครื่องสำอางอะไรต่างๆนะก็ประมาณปีละคิดเป็นหอยแล้วกันประมาณ 1-2 ล้านตัวนะฮะครับซึ่งจริงกำลังการผลิตเรานี่ได้แม็กซิมัมถึง6ล้านตัวนะครับคือแสดงว่าตอนนี้ยังสามารถขยายได้อีกเยอะครับถ้าเราสามารถขายไปจีนหรือขายไป CLMV ประเทศใกล้เคียงเรานี่นะแล้วก็ขยายตัวไปได้เนี่ยยังมีกำลังผลิตที่สามารถที่ขยายได้อีกได้อีก5เท่าโดยประมาณแต่คือตอนนี้เนี่ยเรายังผลิตได้ไม่เต็ม capacity เพราะว่าเรายังรอเรื่องของการตลาดที่จะมารองรับในเรื่องของสินค้าที่เราจะขายออกไปซึ่งตอนนี้อย่างที่รู้ก็คือมีในไทยละเพียบเลยช่องทางการติดต่อมากมายทั้งตัวแทนและออนไลน์ออฟไลน์ในจีนก็กำลังจะไปกำลังจะไปฮะไปหลายช่องทาง ICBC ออนไลน์ ICBC ออนไลน์ซึ่งมีแบบแผนการตลาดเยอะขนาดนี้ในการกระจายไปเพื่อนบ้านแต่แอบสงสัยค่ะว่าทำไมเราถึงแบบเพ่งเล็งตอนนี้ไปที่จีนอย่างแบบญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะเป็นคู่ค้าของเรามาเนิ่นนานอันนี้คือแบบตั้งใจขยายอะไรยังไงต่อบ้างมีเหตุผล 2-3 อย่างอันที่1นะครับจีนมีประชากรมากที่สุดนั่นหมายความว่าตลาดใหญ่ที่สุดนะฮะนั่นคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดเราต้องจับตลาดที่ใหญ่ไปก่อน2
ภาพลักษณ์ไม่ต้องอธิบายคนจีนรู้จักหอยเป๋าฮื้อดีมากนะฮะสามารถที่จะมองภาพลักษณ์ของหอยเป๋าฮื้อไฮโซอยู่แล้วถ้าเราขายราคาไม่สูงมากกลายเป็นจับต้องสินค้าไฮโซได้ทันทีสินค้านี้ไม่เคยมีในประเทศจีนเป็นครั้งแรกที่เรากำลังจะผลิตและนำเข้าไปนะฮะ 3. เรามีลูกค้าจากออสเตรเลียจากญี่ปุ่นจากเกาหลีนะครับซื้อเมื่อหอยเป๋าฮื้อเราไปผมก็ถามว่าคุณเอาไปทำอะไรเขาตอบว่ามีลูกค้า OEM จ้างผลิตสินค้าไปขายที่จีนเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนมุ่งไปที่จีนนั่นคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นเราต้องโฟกัสตามลูกค้าเราด้วยแล้วเรามองเทรนด์แล้วจีนคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะเครื่องสำอางและเครื่องดื่มต่างๆนะฮะหรือช่องทางความสวยความงามทั้งหมดครับนั่นคือเราเห็นครบองค์แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยของสุดท้ายมันat the end มันไปที่ไหนนะจุดสุดท้ายเราเลย รู้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำรายได้ให้เราแล้วก็เราสามารถขยาย capacity ของเราหรือกำลังการผลิตของเราได้เต็มกำลังสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้ตะลุยกันมาทั้งวันได้ไปดูโรงงานรวมถึงได้เห็นฟาร์มแล้วก็ไปสัมผัสน้องหอยเป๋าฮื้อนะคะรวมถึงเห็นวิธีการคิดไอเดียแล้วก็นวัตกรรมระดับที่ได้รับรางวัลและเห็นทั่วโลกเลยนะคะเขาเห็นว่าเรามีดีสำหรับวันนี้นะคะแนนกับคุณหมอนะคะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากสัตวแพทย์ผู้ที่ชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์สู่เจ้าของธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาวาที่ได้มาตรฐานและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ความสวยงามที่ไปลุยถึงเมืองจีนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคุณหมอเหมืองนั้นต้องผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าก็ขาดทุนเอาสายพันธุ์จากต่างประเทศมาเพาะเลี้ยงก็ตายหมดเสียหายถึงหลายล้านกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้คุณหมอได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแค่ความชื่นชอบอย่างเดียวมันไม่พอต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีด้วยจึงจะประสบความสำเร็จครับถึงไม่ต้องฝันพิชิตรางวัลประจำสัปดาห์เพียงคุณตอบคำถามว่าหอยเป๋าฮื้อที่คุณหมอเหมืองเลี้ยงนั้นเป็นหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์อะไรกติกาการร่วมสนุก 1. กดไลค์แฟนเพจ Step Up ก้าวต่อไปก้าวให้ถึง 2. แชร์โพสต์ตอบคำถามและตั้งค่าเป็นสาธารณะประกาศผลรางวัลทางแฟนเพจรายการฟินเนาะอันนี้คือเรียกว่าสลัดกระดาษนะคนทานได้นะฮะกินได้ฮะนะฮะอร่อยเนาะ